ความหมายของบทเพลงนั้นว่ามันเป็นเพลงกระจุ๋มกระจิ๋มอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยยังไม่ได้ละทิ้งทั้งหมดเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องที่ดิฉันสนใจอยู่นะคะคืออย่างเมื่อก่อนนี้มันมีนะครับปรบไก่นะครับลาวเดี๋ยวนี้เวลาพอ arrange เพลงเสร็จแล้วเนี่ยจะใส่แบบทำนองหลากหลายมากชัดๆ begin one เลยค่ะอาจารย์พอจะแนะนำอะไรเรื่องนี้ได้บ้างคือเผื่อใครที่ได้ชมเมื่อตอนฉลองครบรอบร้อยปีคือเป็นไซโยกนะฮะมีการเต้นเพลงไซโยกโดยจังหวะแทงโก้นะฮะโดยนักลีลาดเนี่ยซึ่งเพลงเนี้ยทำนองเพลงก็ไซโยกแต่ใส่จังหวะแทงโก้เข้าไปทับก็ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่งเช่นกันนะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าในเรื่องการใส่จังหวะจะเป็นหน้าทับกบไก่ของเราหรือจะเป็นมันให้รสชาติแตกต่างกันไปแต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้ทำให้บทเพลงนั้นเสียมันอยู่ที่ว่าจะนำไปใช้ในประเด็นไหนถ้าเราจะใส่จังหวะช้าๆมันก็อาจจะกระชุ่มกระชวยหน่อยนะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นทั้งนักอนุรักษ์แล้วก็เป็นทั้งนักวิชาการทางดนตรีนะคะอาจารย์คิดยังไงบ้างที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับดนตรีในการที่นำดนตรีสากลมาผสมอาจารย์คิดว่ามันเป็นการทำลายดนตรีหรือเปล่าในความคิดของอาจารย์ในส่วนตัวผมไม่เห็นว่าเป็นการทำลายนะครับเพราะว่าดนตรีไม่มีพรมแดนอย่างที่บอกว่าทำนองนั้นมันไปได้มันจะเปล่งออกมาจากสมมติเราจะดีดเปียโนเพลงนกขวิญหรือจะเป่าขลุ่ยเนี่ยหรือจะสีไวโอลินเนี่ยนะผมว่ามันก็ไพเราะได้ทั้งนั้นมันเพียงแต่มีข้อจำกัดอยู่ว่าไอ้เครื่องดนตรีชนิดนั้นมันมีเสียงที่เขาประพันธ์ไว้หรือเปล่าคือเสียงโน้ตมันมีครบไหมมันเอื้อต่อกันไหมตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นถ้าเผื่อว่าเครื่องดนตรีชนิดนั้นมีเสียงครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยผมว่าเล่นได้คงไม่มีปัญหานะครับไม่ถือว่าทำให้ทำลายเพลงค่ะแล้วคุยกันมาก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้มาฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่านะคะเราจะนำเสนอในเพลงช้าโหยนะคะอาจารย์พอจะทราบประวัติของเพลงช้าโหยไหมคะเพลงช้าโหยนี่เท่าที่ทราบเป็นเพลงเก่ามีมานานนะไม่ทราบท่านผู้แต่งนะแต่ว่าเป็นเพลงที่นิยมใช้กันในละครนะฮะโดยการแสดงละครนั่นจะมีบทโศกหรือบทที่ตัวละครจะต้องรำพึงรำพันถึงเหตุการณ์ที่เศร้าสร้อยหรือผู้รักที่ห่างไกลเนี่ยก็จะใช้เพลงช้าโหยเป็นเพลงลักษณะเดียวกับเพลงธรณีร้องไห้นะฮะที่รู้จักกันดีนี่แหละครับส่วนลึกไปกว่านั้นผมก็ยังไม่ได้ค้นคว้าจริงๆแล้วเป็นมาอย่างไรท่านอาจารย์สุจิตริยประณีตนะคะได้กรุณาแนะนำดิฉันถึงเพลงนี้ว่าเพลงนี้นี่ใช้เป็นเพลงที่ประกอบการแสดงนะก่อนที่เขาจะรำกริชนะคะเพลงนี้เป็นเพลงโบราณมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะสมัยนั้นเคยมีเนื้อที่ใช้ประกอบว่าอโบเวเดนังดังเดนังอาจารย์ร้องให้ฟังท่อนหนึ่งแต่เพลงนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนถึงแม้จะเป็นเพลงเศร้าก็จริงพอมาเปลี่ยนใหม่ในดนตรีแนวสังคีสัมพันธ์กลายเป็นเพลงหวานเจี๊ยบเลยค่ะคือเพลงอ้อยใจนะคะงั้นวันนี้เราลองไปฟังทั้งเพลงในแนวโบราณแล้วก็ในแนวปัจจุบันขอเชิญรับชมรับฟังเพลงช้าโหยและเพลงอ้อยใจได้เลยค่ะI'm not afraid of the dark.
ยเธอหวานคงเกินตานใครได้ทานยิ่งเหมือนเรารับฟังเพลงช้าโหยแล้วก็เพลงอ้อยใจจบไปแล้วนะคะท่านก็คงจะสังเกตเห็นถึงความต่างของอารมณ์เพลงนี่อย่างชัดเจนเลยทีเดียว